สิ่งเหล่านี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคำอธิบายว่ามันเป็นยังไงอย่างเช่นอันแรกสุดเนี่ยบางทีจากที่ผมเจอมาเนี่ยบางทีนักเรียนชอบเข้าใจว่า ER model กับ relational database เนี่ยคือสิ่งเดียวกันอันนี้ผมก็เลยเอามาเป็นข้อแรกเลยแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ฟังง่ายที่สุดว่า ER model กับ relational database เนี่ยจริงๆมันคนละอย่างกันเลยนะER model ก็คือ ER model relational database ก็คือ relational database มันคือของที่คนคิดก็คนละคนวิธีคิดก็คนละแบบแต่จริงอยู่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะหลอมจนแทบจะ merge กลายเป็นอันเดียวกันไปแล้วก็ตามล่ะแต่ว่ายังไงก็ตามมันคือของคนละอย่างพวกเราเรียน ER diagram อะไรมาแล้วใช่มั้ยครับว่าคนก็คงเรียนมาแล้วมันก็คงรู้อยู่แล้วว่า ER diagram เป็นยังไงมี entity มี relationship มีอะไรพวกนั้นส่วน relational database ก็มีพวก table ต่างๆมี primary key มี foreign key อะไรพวกนั้นคอนเซปต์หลายๆอย่างมันก็ดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วมันคนละอย่างกันแต่ว่าเนื่องจากว่ามันถูกใช้ควบคู่กันไปบ่อยๆจนกระทั่งสองโมเดลนี้มันเหมือนกับถูกผสมกันแล้วก็รวมกันมาเป็นอันเดียวกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะมาชี้แล้วว่าอะไรคืออะไรมันก็ยังถือว่าเป็นคนละอย่างกันอยู่ดีไม่ใช่สิ่งเดียวกันนั่นก็คืออันหนึ่งนั่นคือประเด็นแรกที่พูดไปคราวนี้เรามาดูข้อที่สองเดี๋ยวข้ออื่นๆเนี่ยจะเขียนโค้ดให้ดูว่าเราจะได้เห็นกับตาว่ามันเป็นยังไงอันที่สองถามว่าลำดับของแถวในตารางเนี่ยมีความหมายหรือเปล่าลำดับของแถวในตารางอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ผมสอนเองผมสอนนักเรียนในวิชา database เนี่ยแล้วผมก็บอกนักเรียนอยู่เรื่อยว่า relational database นะมันคือประกอบไปด้วย relation relation ก็คือ tableTable ก็คือมีข้อมูลอยู่ในนั้นเป็นแถว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 แล้วเวลาแถวเนี่ยบางทีผมก็เรียกว่าแถวที่1มีอะไรอยู่แถวที่2มีอะไรอยู่แต่ผมก็บอกนักเรียนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกคำว่าแถวที่1แถวที่2เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นเวลาเราวาดเป็นตารางเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นหรือเวลาเราไปคิวรี่ฐานข้อมูลแล้วฐานข้อมูลมันโชว์ออกมาเป็นแถว1แถว2ก็ตามอ่ะแต่จริงๆแล้วdatabase เนี่ยมันอาจจะสลับแถวออกมาให้เราดูเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ยังไม่ได้ถือยังโดยที่ยังถือว่ามันทำงานผิดไม่ได้อันนั้นคือคอนเซปต์ของ database ผมก็สอนเรื่องนี้กับนักเรียนทุกๆรุ่นที่เรียนนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เน้นอะไรเท่าไหร่จนกระทั่งมีนักเรียนรุ่นหนึ่งมีเรียนคนหนึ่งก็เรียนจบไปแล้วนะแล้วก็เขาเจอปัญหาในงานของเขาเขาก็อีเมลมาถามผมว่าอาจารย์ไม่รู้เกิดบั๊กอะไรขึ้นกับ database ที่เขาใช้งานอยู่ว่าเวลาเขาคิวรี่ทีไรเนี่ยปกติแล้วเรคคอร์ดเนี้ยมันต้องขึ้นมาเป็นอันแรกเสมอคราวนี้อยู่ดีๆวันดีคืนดีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันไม่ขึ้นมาเป็นอันแรกมันเกิดบั๊กขึ้นจะแก้ยังไงดีบั๊กตัวนี้ผมต้องรีบอีเมลกลับไปบอกเขาใหม่ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอันเนี้ยคุณต้องกลับมาเรียนวิชาเดต้าเบสใหม่เพราะว่านั่นน่ะไม่ใช่บั๊กอันนั่นคือคุณทำผิดไปตั้งแต่แรกไอ้บั๊กอะคือตั้งแต่ตอนแรกคุณเริ่มทำงานอะนั่นน่ะเป็นบั๊กจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยมันถึงจะถูกคือคุณไม่มีสิทธิ์จะไปคาดหวังว่าโรที่ database จะรีเทิร์นให้คุณจากเทเบิลที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีเทเบิลนี้อยู่นานมานานแค่ไหนแล้วก็ตามเวลาคุณสั่งเรียกข้อมูลดูเนี่ย database เนี่ยมีสิทธิ์จะเอาแถวไหนในตารางมาให้คุณก่อนก็ได้database ไม่เคยสัญญาว่าโรที่ insert ไปก่อนจะต้องโชว์ออกมาก่อนเสมอ database ไม่เคยสัญญาไม่ว่าจะเป็น relational หมายถึง relational database นะ relational database เนี่ยไม่ว่าจะเป็น relational database ของผลิตภัณฑ์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นของ Oracle ของ DB2 ของ SQL Server ของ MySQL ของอะไรก็ตามไม่เคยมี database ยี่ห้อไหนสัญญาว่าจะการันตีลำดับของแถวในตารางให้คุณได้และถ้า database ตัวไหนสัญญาอย่างนั้นนะคุณเลิกใช้ไปเลยคือแปลว่ามันเป็น database ที่แย่มากที่แม้แต่คอนเซปต์พื้นฐานก็ยังทำไม่ได้นั่นก็คือว่านั่นคืออันที่ผมพูดถึงตรงนี้ว่าลำดับของแถวในตารางเนี่ยห้ามเอามายึดถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมก
คุณห้ามจะไปเขียนโปรแกรมคุณห้ามไปเขียนโปรแกรมแล้วก็คาดหวังว่าแถวมันต้องออกมาตามลำดับแบบนี้ยกเว้นยกเว้นคุณสั่งออเดอร์บายถ้าเกิดคุณสั่งออเดอร์บายแน่นอนละมันก็ต้องเรียงลำดับตามที่คุณสั่งแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สั่งเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะโชว์ออกมาตามลำดับอะไรก็ได้ถึงแม้ว่าคุณรันไปร้อยครั้งมันรีเทิร์นโรนี้ออกมาทุกครั้งเป็นโรแรกเสมอแต่มันไม่ได้แปลว่าครั้งที่101มันจะโชว์โรนี้เป็นโรแรกแต่ก็จริงๆถ้าพูดอีกแง่หนึ่งนะคือต่อให้คุณรันไปร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเนี่ยเรียกว่ามันก็จะรีเทิร์นโรเดิมนั่นแหละเป็นโรแรกแต่คุณห้ามเอาชีวิตไปฝากไว้ตรงนั้นเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าบางทีมันเวลามีการอินเสิร์ตเวลามีการไปอัปเดตเทเบิลเวลาไปรีออร์แกไนซ์เทเบิลหรือเวลาไปทำอะไรกับเทเบิลเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะสลับโรได้ดังนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามคุณไปอะไรนะไปคาดหวังกับสิ่งนั้นผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะผิดคราวนี้ประเด็นที่3นี่เดี๋ยวผมจะเริ่มใช้ database ให้ดูละว่าเรื่องของความหมายเกี่ยวกับ now ก่อนอื่นผมขอถามก่อนพวกเราเคยเรียน NetSet Query มาแล้วยังนะ select from where แล้วก็exist in หรือว่า sum หรือ all นี่เคยเรียนใช่ไหมครับโอเคถ้างั้นก็โอเคงั้นแต่ว่าเรามาดูสิคำว่า now เนี่ยความหมายของ now แปลว่าอะไรรู้ไหม now แปลว่าอะไรถ้าว่างนี่คือแปลเป็นภาษาไทยแต่ถามว่าแล้วความหมายมันเนี่ยความหมายของข้าว่างใช้เมื่อไหร่ใช้ในกรณีไหนได้บ้างไม่มีข้อมูลใช่ไหมไม่มีข้อมูล อย่างเช่นสมมุติว่าผมมีข้อมูลอย่างนี้ตารางนี้สมมุติว่านี่ตาราง employee มี ID มี nameมี address แล้วก็มีสมมติว่าสเปาส์นี่แปลว่าคู่สมรสสมมติว่าผมมีข้อมูลอยู่อันนึงนาย A หมายเลข10ชื่อนาย A อยู่ที่อยู่อะไรไม่รู้สเปาส์ไม่จ่ายมาเป็นค่าว่าง20นาย B ที่อยู่ไม่ใส่อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ว่างอันนี้30นาย C แล้วก็สเปาก็ว่างตอนนี้ผมใช้เครื่องหมายขีดแทนค่าว่างนะถามว่าค่าว่างเนี่ยจริงๆแล้วมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างค่าว่างอย่างเช่นอันที่1อาจจะหมายความว่านาย A เนี่ยยังไม่ได้แต่งงานก็เลยสเปาเลยเป็นค่าว่างก็คือnot applicable นี่คือความหมายอย่างหนึ่งของค่าว่างค่าว่างหมายความว่ามันไม่มีค่าอยู่ตอนนี้มันยังไม่มีค่าที่จะใส่ลงไปได้ก็เลยว่างความหมายอย่างที่สองก็คือว่าnot known แล้วก็ but exist ความหมายที่สองบอกว่านาย B เนี่ยแต่งงานแล้วแต่ไม่รู้ว่าคู่สมรสเขาชื่ออะไรดังนั้นก็เลยเป็นค่าว่างแปลว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่ามีค่าเท่าไหร่แต่รู้ว่ามีแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นสมมุติว่าผมมีคอลัมน์หนึ่งเป็น birthday คอลัมน์หนึ่งเป็น birthday เกิดมีคนหนึ่งใส่ birthday เป็น nowแน่นอนล่ะจะบอกว่าคนนี้ไม่มีเบิร์ธเดย์คงไม่ได้เขามีอยู่แล้วเกิดมาเป็นคนก็ต้องมีวันเกิดใช่ไหมเพียงแต่ไม่รู้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เท่านั้นเองแปลว่าข้าว่างในกรณีนี้หมายถึงว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีถ้ามีก็ต้องรู้ส่วนความหมายอีกแบบหนึ่งก็คือว่าความหมายแบบที่สามคือ